ปัญจสิกขาพุทธากล่าวไว้เป็นไม้ใต้สองโลกโลกีมวลมนุษย์ผ่องพุทธใสสีองค์พระมุนีมีศีลห้าสร้างสมกุศลผลบุญหอมป้อปัญจสีลาใหญ่ล้ำพระพุทธองค์ทรงวาตะศีลเป็นเบื้องต้นความดีประมุขธรรมะมักกะวิถีเป็นของดีสืบไปภายหน้าสืบไปภายหน้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการธรรมะในชีวิตประจำวันตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM ความถี่ร96.00 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณจากวัดจังกำสู่สถานีแม่ข่ายใหญ่วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารเมตตาในครูบาอาจารย์ท่านผู้บริหารสถานีวิทยุคลื่น96แห่งนี้อันมีศูนย์เผยแผ่ธรรมเพื่อการคณะสงฆ์ภาค7อาคารสุเทพสุพรมคุรุประชาหอคำพญามังลายอำเภอเมืองเชียงใหม่เมตตาในพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นต้นเป็นประธานเป็นผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นได้ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจุรูปจุตนผู้ทรงศีลสุตาธิคุณบริหารงานพระศาสนาแห่งการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเพื่อเป็นปฏิพรย้อนบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ท่าดาฟังทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16เป็นวันเดือนเกียงเหนือออกหรือขึ้น2ค่ําเป็นวันขึ้น2ค่ําของเดือนเกียงเดือน12ก็ดับไปเรียบร้อยเมื่อวันที่14วันจันทร์วันนี้บัณฑิตท่านกล่าวว่าเรื่องงามเจ้านี้มีก้ามากหลายหู้สึกสบายสุขใจแท้เจ้าขาใจเกียมตัวอาบน้ำกินข้าวฟังรีบเร็วไวอย่าจ้าเมื่อโอกาสมีอย่ารีบไขว่คว้าอย่านั่งอยู่ท่ารอดวงภาระวันนี้มากมายใหญ่หลวงขอพุ่มพวงฟังลุกนั่งฟังลุกนึ่งเข้าวันนี้เป็นวันจันทร์แห่งการทำการทำงานเป็นวันโชควันลาบเป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายมีความฝันมีความหวังเหมือนการโมดนะคนที่บ่มีความฝันมีความหวังก็คือผีบ้าคนใกล้จะตายและคนตายแล้วประเภทนี้ไม่หวังไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นอันอย่างแล้วแต่แต่ละวันแต่ละวันเขาก็เดินทางชีวิตไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่เขามีความฝันและเขามีความหวังเดินทางให้ถึงฝั่งฝันที่เขามีความตั้งใจดีตั้งใจชอบตั้งใจประกอบในสิ่งที่ทำแล้วบ่เดือดร้อนตัวเก่าฉะนั้นเพิ่นบอกว่ามีอำนาจขาดธรรมทำนำแต่ชั่วโลกมืดมัวคนใจดำเพราะธรรมหายมีอำนาจต้องมีธรรมประจำกายไม่วุ่นวายหากผู้นำมีธรรมครองอำนาจมีธรรมะมาพาเป็นสุขธรรมรุกอำนาจกล้าพาหม่นหมองธรรมร่ำธรรมโลกาน้ำตานองมาครอบครองผ่องไพ่ฟ้าสั่งต้องจาบันเมตตาธรรมคือหลักพิทักษ์โลกไม่ทุกโศกเสียน้ำตาเพราะอาสันอำนาจธรรมควรยึดไว้ให้คู่กันโลกสุขสันต์สงบดีเพราะมีธรรมอันนี้อำนาจดีเพราะมีธรรมมีธรรมเป็นอำนาจก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตไปอย่างสบายอกสบายใจทำแล้วเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทำแล้วเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็คงจะได้ทำหน้าที่
ของเฮาท่านทั้งหลายไปตามลำดับภาคกลางวันนะกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนเรียบร้อยก็แต่ละที่แต่ละแห่งก็มีการทำงานกันต่อเนื่องงานบางอย่างก็ต้องใช้หัวคิดงานบางอย่างก็ต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือเปิ่นบอกว่าถ้าจะเปรียบกิเลสก็เหมือนเชื้อโรคธรรมะก็เหมือนเปรียบเหมือนยาซึ่งเรียกว่าธรรมโอสถการจะฮื้อยาถูกต้องฮู้จักสมุฏฐานของโรคหรืออย่างน้อยก็อาการของโรคจึงจะได้รับผลฉันใดการฮื้อธรรมะเป็นบรรณาการเป็นปฏิภรณ์เป็นประจำจำจะต้องฮู้จักสมุฏฐานของกิเลสหรืออย่างน้อยก็จะต้องฮื้อเหมาะสมกับตัวบุคคลซึ่งจะได้ผลฉะนั้นตรงกันข้ามการฮื้อยาที่บ่ตรงกับโรคย่อมบ่ได้ผลและครับจะเป็นโทษเป็นตาเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายการฮื้อธรรมะบ่เหมาะสมเหมาะกับบุคคลย่อมจะบ่ได้รับผลและครับจะฮื้อโทษเช่นเดียวกันพึงหันตัวอย่างดังเรื่องว่ายังมีกถาชายคนหนึ่งชื่อแผ่วเนื่องจากเคยผ่านชีวิตพระมา10 กว่าวาสาคนทั่วไปจึงเรียกเขาว่าทิดแผ่วแม้เขาจะราเพศสีขาวไปเป็นคารวาสชาวบ้านเป็นเวลาหลายปีแล้วก็จริงกิริยาการอู้การจาการสนทนาของเขายังดูเหมือนว่ายังบะซึกเตื้อคือเป็นคนอารมณ์เย็นอู้จ้าบะทุกบะร้อนในเรื่องอยู่เรื่องกินบะทุกบะร้อนในเรื่องการละอาการอาชีพคติธรรมประจำใจของทิดแผ่วหรือพี่นานแผ่วนี้ก็คือโลกนี้เป็นอนิจจังบ่มีที่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปสนทนาวิสาสะกะไผก็จะต้องยกธรรมะบทนี้มาสนทนาสม่ำเสมอถึงแม้ทิดแผ่วจะเป็นนักธรรมะธรรมโมปรารภอนิจจังอยู่เสมอแต่ก็หนีเรื่องของโลกแต่หนีเรื่องโลกีไปบ่ป้นคือผลที่ทดกับพบกับเนื้อคู่เนาะอยู่มาคลองคู่กันกับทิดแผ่วเป็นลูกสาวของนายผาดเนาะเป็นลูกสาวของนายผาดเศรษฐีผู้มีนาร้อยไร่นายผาดบ่เคยบวชบ่เคยเฮียนห้องกันง่ายๆว่าเป็นคนดิบจึงมีนิสัยตรงกันข้ามกับทิดแผ่วคือบ่สนใจกับเรื่องธรรมะธรรมโมแต่กับกระตือรือร้นในการทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อป่อตากับลูกเขยมีนิสัยบ่ตรงกันจึงมีเรื่องคัดคอกันบ่อยๆป่อตากึดจะครับไล่ลูกเขยหลายเตื้อหลายหนแต่ก็จนปัญญาตรงกันที่ว่าดูลูกสาวจะเป็นไม้จึงต้องตกสภาพที่ว่าหวานอมขมกลืนอยู่เรื่อยได้กล่าวแล้วว่านายผาดเป็นเจ้าของนาร่วมร้อยไร่นาเหล่านั้นนอกจากจะฮื้อคนอื่นเจ้าทำมากินกับนายผาดยังลงมือทำเองโดยวันหนึ่งนายผาดรับประทานอาหารมื้อเย็นอิ่มหนำสำราญแล้วนั่งพ่นควันบุหรี่อยู่บนหน้าบ้านพอเมอไปทางบ้านที่พอหันของตนเห็นนันนาของตนมีหน้าเขามีต้นข้าวเขียวเช่าอุ่มเต็มไปหมดนายผาดก็นึกกระยิมย่องอยู่ในใจว่าเข้าในนาของเฮาต้องได้ผลอย่างแน่นอนแต่เพื่อเป็นการระบายอารมณ์จึงห้องทิดแผ่วลูกเขยคู่ทรมานมาอู้ว่าแผ่วเหยปีนี้เข้าในนาพ่อคิงคงจะต้องได้ผลแน่ๆดูพอแล้วเข้าเขียวเชอุ่มเต็มต้งเต็มนาเต็มไปหมดทิดแผ่วก็เริ่มแสดงอากาศแค่แสดงวาทะตามรักอนิจจังของเขาว่าบัดแน่นะพ่อเอ๋ยพระท่านสอนว่าโลกนี้มันอนิจจังคือมันบ่เที่ยงสิ่งใดยังบ่มาถึงสิ่งนั้นยังไว้ใจบ่ได้พ่อตาฮู้สึกว่าพอใจแต่ก็ได้รวมตัวไปแล้วจะหาความอู้มาลบล้างกรรมอู้ของลูกเขยก็ยังหาบ่เหมาะบ่สมบ่เจอเตื้อจึงจำต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ก่อนต่อมาเมื่อต้นเข้าออกห่วงแล้วนายผาดก็พอหันทางที่จะหาเหตุผลมาลบล้างคำอู้ของลูกเขยได้วันหนึ่งจึงอู้กับลูกเขยว่าแผ่ว
แกหันก็เข้าออกรวงแล้วเข้าออกเข้าออกเงาะออกงวงเต็มต้งแล้วเต็มต้งเต็มนาไปหมดแกว่าบ่แน่นอนอย่างใดมันต้องแน่ที่แผ่วก็บ่ได้ทิ้งรักเดิมต่อพ่อตาหันทันทีว่ายังบ่แน่นะพ่อเอ๋ยอันตรายของเข้าก็มีหลายอย่างพ่อก็ทราบดีอยู่แล้วน้ำอาจจะหลากมาแมงอาจจะกัดแทะเอาก็ได้นายผาดโดนลูกเขยถอกกับเขาอย่างนี้ก็หาทางออกแหมหาทางออกจนได้อื่นบ่ได้ต้องเก็บความบ่พอใจไว้เช่นเคยต่อมาแถมบ่เมินเข้าก็ซุกเต็มต้งนานายผาดจึงจัดการเกี่ยวเข้าแล้วนำมานวดเก็บไว้ในฉางจนเต็มเรียบร้อยปากโคตว่าเข้ามากกว่าทุกปีพอเซตธุระจากการเก็บเกี่ยวนอกนาสบายอกสบายใจแล้วนายผาดก็หาทางที่เอาชนะลูกเขยต่อไปแถมจึงห้องลูกเขยมาอู้ว่า ทีนี้หันเอเห็นแน่หันจะแน่นอนละแผ่วเฮ้ยหันก็เข้าออกงวงกำลังเริ่มออกงวงก็บอกว่ามาแน่พอเข้าออกงวงแล้วเข้าเต็มต้งเหลืองเต็มต้งก็ยังมาแน่เก็บเข้าแล้วใส่ละใส่ละใส่อันเหลมใส่ฉางเรียบร้อย 4-5 ยุ่งเข้าไอเรื่องน้ำท่วมหรือมาแรงกัดแท้นั้นต้องบ่มีแน่อย่าเพิ่งยีใจนักเลยพ่อเฮ้ยโลกมันอันนี้จังทิดแผ่วตอบส่วนขึ้นมาทันทีบ่แน่นอนอย่างใดวะที่หันเข้าเต็มตุ้งอยู่เต็มยุ่งอยู่แล้วพ่อตาถามด้วยความพอใจทิดแผ่วขยับหาทางแล้วจะอู้ในลักษณะของคนใจเย็นต่อไปอันตรายทางน้ำทางบกมีอยู่มากนะพ่อเข้าที่อยู่ในยุ่งในฉางแล้วอาจจะถูกฟ้าผ่าก็ได้อาจจะถูกไฟไหม้ก็ได้อาจจะถูกปวกขึ้นมาแทะมาเล็มมากินก็ได้นายผาดได้ฟังคารมลูกเขยแล้วรู้สึกคอแห้งกืนน้ำลายบ่ลงพอดูทิศแผ่วบ่เต็มตาเลยแต่ก็จำต้องทนเอาไว้ถ้าบ่นึกถึงฐานะที่เป็นพ่อตาทิศแผ่วก็คงจะเจ็บตัวแน่จนกระทั่งอยู่มาแห่งวันหนึ่งคณะที่นายผาดพ่อตานางผินแม่ยายนางผิวลูกสาวและทิดแผ่วลูกเขยรวมกันถึง4คนด้วยกันจะลงมือกินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงเมื่อค่ำยามแรงนายผาดนึกมั่นใจว่าเหตุกรณีนี้ในวันนี้ทิดแผ่วจะต้องหู้ซึกโอ้อยู่มือแน่ๆ และตั้งใจจะให้เป็นมัดตายครั้งสุดท้ายได้เริ่มการสนทนาขึ้นว่าแผ่วเข้าที่แกจะกินเดี๋ยวนี้แน่นอนหรือยังทิดแผ่วพอท่าทางของพ่อตาแล้วรู้สึกพอค่อยสบายใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องพยายามข่มกายข่มใจเพื่อเป็นปกติแล้วตอบความตามรักอันนี้จังว่ามันก็ยังบ่แน่นะพ่อเอ๋ยยังบ่ทันที่ทิดแผ่วจะฮึเหตุผลประกอบมันบ่แน่อย่างใดนายผาดลูกขึ้นเตะทิดแผ่วเข้าโคมใหญ่ระหว่างปากครับจมูกครึ่งปรากฏว่าฟันรุดออกไป2ซี่สำรับครับเข้ากระจุยกระจายไปหมดเท่านั้นยังพอนายผาดได้อู้ครับสำทับลูกเขยด้วยเจ้าคารมแถมต่อว่าแน่ไหมล่ะไอ้แผ่วเข้าจะเข้าปากอยู่แล้วยังบอกว่าบ่แน่กระเดียวพ่อคิงจะหึมเอาเข้าใส่เลยในแน่บ่แน่อย่างใดไอ้แผ่วตอนนี้นายแผ่วง่วงง่วงนายแผ่วงงไปหมดแต่ก็อุตส่าห์ตอบไปด้วยน้ำหูน้ำตาว่าป้อหันไหมล่ะเข้าจะเข้าปากอยู่แล้วมันก็ยังเหมือนแน่นายผาดแม่กำลังจะตกอยู่ในระหว่างที่โกรธจัดแต่ได้ฟังคำอู้ของลูกเขยประกอบกับได้หันเหตุการณ์เฉพาะหน้ากับได้สติอุทานออกมาเบาๆว่าโลกนี้อันนี้จังจริงหนอความคิดหันของพิษแผ่วตามนิทานเรื่องนี้ความจริงเป็นเรื่องเป็นความคิดที่ถูกต้องและมีเหตุผลและเป็นเพราะทิดแผ่วนำไปได้นำเอาไปใช้โดยบ่เลือกการเลือกบุคคลจึงปรากฏฟันรุดไป2ซี่ฉะนั้นนักอู้นักสนทนาธรรมะทั้งหลายจำจะต้องเป็นคนฉลาดคือหู้จักตนหู้จักการหู้จักบุคคลหู้จักสถานที่และการอู้ธรรมะนั้นๆจึงจะได้ผลอันนี้นำมาเวิร์นเจริญปอนเฮ่อญาติโยมได้ยินได้ฟังเป็นลำดับไปท
ทีนี้ญาติโยมสาธุชนธรรมะต่อมาก็เป็นเรื่องธรรมดาคำว่าธรรมดาสนส่วนมากจะทำจะอู้จะคืดสิ่งใดมักจะพอในแง่เดียวถ้าส่วนไหนจะมักจะเก็บเป็นของตัวถ้าส่วนไหนชั่วแล้วมักจะโยนให้คนอื่นแม้จะติจะชมก็หาใจเหตุผลติชมว่าสมควรแก่เหตุแก่ผลคนจะพวกนี้ถ้ามีผู้ใจเหตุผลโต้ตอบก็จะพ่ายแพ้ต่อเหตุผลจะได้รับความทุกข์ระทมในการในภายหลังดังนิทานธรรมดาที่จะยกเล่าต่อไปว่าชายคนหนึ่งมีอายุอยู่ในปฐมวัยแต่ยังบ่แก่ชรานักมีลักษณะเป็นบุรุษพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีหัวล้านเนาะศีรษะล้านหรือหัวล้านเป็นสัญลักษณ์แต่ใจนั้นบ่มากไปตามศีรษะตรงกันข้ามก็คือใจน้อยบุรุษผู้นี้มีลูกเขยอยู่สองคนเขยใหญ่และเขยน้อยพ่อตาโปรดปรานเขยใหญ่มากกว่าพ่อเขยใหญ่คืออุดมคติเป็นมนต์ขังอยู่บทหนึ่งมีบนมามนต์ขังอยู่บทหนึ่งว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชารู้จักเลียแข้งเลียขาตำแหน่งก็ดีเนาะอันนี้เป็นคำพังเพยของอาเขยใหญ่เนาะที่อันอยู่กับพ่อตาด้วยเหตุนี้จึงหู้จักเอาอกเอาใจพ่อตาจะพิษจะถูกอย่างใดก็อนุโลมตามได้หมดส่วนเขยน้อยขมิ้นกระปูนจะทำมันยังมักจะเป็นการควางหูควางตาไปเสียทุกเรื่องทั้งนี้หาใช่เป็นความพิษของเขยน้อยไม่แต่มันเป็นความบกพร่องในข้อที่ว่าไม่รู้จักเลียแข้งเลียขาตำแหน่งหน้าที่จึงไม่ดีวันหนึ่งพ่อตาจะหาเรื่องปลดตำแหน่งเขยน้อยจึงเรียกเขยทั้งสองนั้นมาแล้วบอกว่าวันนี้จะไปเอวชมน้ำชมนกชมไม้ตังเรือกันเมื่อเตรียมตัวสิ่งของพร้อมแล้วพ่อฮือเขยใหญ่พายอยู่หัวเขยน้อยพายอยู่ทางท้ายส่วนพ่อตานั่งเป็นสง่าอยู่กลางเรือขณะที่พายเรือไปตามลำน้ำพ่อตาหันเป็ดลอยคออยู่ตามลำน้ำจึงหันไปถามเขยใหญ่ว่าเขยใหญ่เป็ดทำไมมันจึงลอยน้ำได้เขยใหญ่ก็ตอบว่ามันมีขนนี่พ่อตานึกชมในใจเธอลูกถูกของแกแล้วหันไปถามเขยน้อยว่าทำไมคนจึงได้ทำไมเป็ดมันจึงลอยน้ำได้มันเป็นธรรมดาของมันเขยน้อยตอบอย่างพาซื่อตามข้อเท็จจริงมันเป็นธรรมดาของมันทำไมเป็ดจึงลอยนั่นมันเป็นธรรมดาของมันเป็นต้นเดลเตอร์ไอ้นี่ตอบอวดดีนักพ่อตานึกฉุนในใจแล้วก็ฮือพายเรือไปตามลำน้ำพ่อตาหันหานกำลังลงเสียงดังอยู่ริมตะริ่งจึงถามเขยใหญ่ว่าเขยใหญ่ทำไมห่านมันจึงร้องเสียงดังเขยใหญ่ก็ตอบว่าคอมันยาวก็พ่อตานึกขึ้นชมในลูกเขยว่าถูกของมันแล้วหันไปถามเขยน้อยว่าทำไมห่านจึงร้องดังเขยน้อยเขยน้อยก็ตอบไปว่าเป็นลักเดิมมันเป็นธรรมดาของมันพ่อตานึกฉุนในใจพ่อตาพอไปหันหน่อไม้จึงถามเขยใหญ่ว่าทำไมหน่อไม้จึงแทงดินขึ้นมาได้เขยใหญ่พ่อเขยใหญ่ตอบว่ามันแหลมนี่พ่อตานึกชมในใจว่าถูกของมันแล้วหันไปถามเขยน้อยเขยน้อยก็ตอบถามเขยน้อยว่าทำไมหน่อจึงแทงดินขึ้นมาได้เขยน้อยก็ตอบด้วยความด้วยตอบด้วยเหมือนยวดพ่อตามันเป็นธรรมดาของมันพ่อตานึกฉุนในใจว่าเดลเตอร์อันนี้มันอวดดีนะพายเรือต่อไปเหลือไปหันไปเหลือจะถึงที่ศาลาพักอยู่แล้วที่ข้างตะลิงมีลู่รูโบรูกบรูเขียดและสัตว์ต่างๆอยู่นักพ่อตาจึงถามเขยใหญ่ว่าพ่อใหญ่ทำไมหูเหล่านี้จึงเลื่อมเหมือนมันอยู่เหมือนเป็นเลื่อมเป็นอยู่มันเลื่อมเป็นมันอยู่เสมอตอนนี้พ่อตาลืมนึกถึงตัวเองเขยใหญ่ก็ตอบว่านี่สัตว์เลื้อยสัตว์
เลื้อยเข้าเลื้อยออกนี่พ่อตาจึงนึกชมในใจครับเขยใหญ่ว่าโอ้ลูกเขยลูกของแกแล้วหันไปถามเขยน้อยว่าทำไมรูเหล่านี้จึงเรื่มเขยน้อยก็ตอบด้วยใบหน้าอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสว่ามันเป็นธรรมดาของมันนะพ่อเอ้ยพ่อตาก็นึกฉุนขึ้นมาในใจเดี๋ยวเตอะไอ้นี่เดี๋ยวมันตอบอวดดีนักประเดี๋ยวคงจะได้หันดีกันต่อจากนั้นทั้งสามพ่อลูกจึงพากันขึ้นไปฟังไปพักอยู่ที่บนศาลาวัดพ่อตาต้องการจะจัดการกับลูกเขยน้อยเข้าใจว่าการตอบปัญหาของเขยน้อยเป็นไปด้วยความอวดดีมีเหตุผลถ้าจับได้ก็บัดตันก็จะขับไล่พ้นจากหูพ้นจากตาไปเสียทีจึงเริ่มชักถามปัญหาต่อไปลูกเขยน้อยว่าปัญหาข้อแรกถ้าถามว่าทำไมเป็ดจึงลอยน้ำได้พึงตอบว่าเพราะเป็ดมันมีขนจึงลอยน้ำได้ที่ถูกของมันแล้วทำไมแกจึงบอกว่ามันเป็นธรรมดานั่นเป็นธรรมดาอย่างใดเขยน้อยก็ตอบด้วยความสบายด้วยอธิบายขยายความว่าที่ฉันตอบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นมันเป็นธรรมดาแท้ๆเพราะเราจะชื่อจะถือว่าสิ่งที่มีขนทั้งหลายนั้นลอยน้ำได้แต่สิ่งอื่นหลายอย่างที่ลอยน้ำบ่ได้ก็มีนั้นบ่ถูกสิ่งที่บ่มีขนลอยน้ำก็มีพ่อตาก็ถามว่าอย่างที่มันมีขนมันลอยน้ำลูกเขยน้อยก็ลูกเขยใหญ่ก็บอกว่าบ่เปล่ายังใดพ่อเอ๋ยพ่อตาตาเขียวขึ้นไปนึ่งพักแล้วก็ถามต่อไปว่าเอาละข้อนี้ผ่านไปก่อนปัญหาข้อที่สองถามว่าทำไมท่านจึงร้องดังที่เขาตอบว่าเพราะคอมันยาวแกก็ถูกของเขาทำไมแกบอกว่าบ่ธรรมดาเป็นธรรมดาของนั้นมันเป็นธรรมดาอย่างใดข้อนี้เปรียบกับคดเป็นธรรมดาแถมพ่อจะไปจำกัดว่าสัตว์วัดว่าด้วยสัตว์คอยาวเท่านั้นอาจจะร้องเสียงดังย่อมบ่ถูกต้องเสมอไปเพราะสัตว์ที่คอบ่ยาวก็ร้องเสียงดังเผยเล็กก็ตอบพอตาชักสัตว์เข้าบ้านหากว่าโอ้ลูกเคยตอบอึ้งอ้างไปกับใดพ่อตาหูแดงแต่อุตส่าห์เก็บความรู้สึกเอาไว้พยายามทำใจเย็นแล้วค่อยมาถามต่อไปข้อนี้ก็เพียงเพื่อเฮ้อปัญหาข้อที่สามฉันถามว่าทำไมหน่อไม้มันจึงแทงดินขึ้นมาได้พี่เขาก็ตอบว่าเพราะมันแหลมตอบอย่างเดียวกันล้อกันแหมตัวเป็นธรรมดาของมนุษย์นะนาโลกธรรมชาติอย่างใดลูกเขยก็ตอบลูกเขยน้อยก็ตอบว่าข้อนี้เป็นลักษณะเดียวกับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเพราะการเราจะวางหลักการว่าสิ่งที่แหลมเท่านั้นจึงจะแทงดินได้ขึ้นมาที่ถูกเพราะบ่ถูกเพราะว่าสิ่งที่บ่เหมือนบ่เหมือนแหลมแทงดินขึ้นมาก็ได้พ่อตาชักอันยังที่บ่เป็นที่บ่แหลมแตงดินขึ้นมาได้ลูกเคยก็ตอบว่าเฮ็ดไงพ่อตาก็อันหัวหูตาแสดงอาการผิดปกติแต่จำต้องพยายามทำปกติเอาไว้ตามปัญหาและภูมิปัญญาของผู้รู้ฉันถามว่ารู้ที่ฝั่งแม่น้ำมีลักษณะเรื่มมันเป็นเพราะอะหยังพี่เคยตอบว่าเพราะมีสัตว์เลื้อยเข้าเลื้อยออกมันจึงเรื่มแต่แกตอบอย่างอวดดีกับฉันตามเคยว่าธรรมดาของมันย่อมจะความหมายความว่าอะหยัง
ก่อนที่จะตอบปัญหาข้อนี้ลูกเขยคนน้อยต้องพอหน้าพอหลังเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ตามประสงค์อยากจะฮือเมนอย่างนี้เมื่อเตรียมพร้อมจึงตอบว่าขอบคุณพ่อคึดพ่อคิดถือดีเฮาจะกำหนดลงไปว่าสิ่งที่เสื่อมไปเสื่อมไปทั้งหลายเป็นเพราะผู้สัตว์มีสัตว์เลื้อยไปมาอย่างรวดเร็วอย่างเดียวก็บ่ได้เพราะบางสิ่งบ่ติดพอดังติงบ่มีเสียเพราะบางสิ่งบ่มีสัตว์เนาะเลื่อมใสในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราทั้งหลายรู้ทันรู้เท่ารู้ทันในสิ่งต่างๆเหล่านี้เดินทางชีวิตโดยบ่าเคลือบแคลงสงสัยฉะนั้นพ่อตาก็ชักอะหยังลูกเคยก็ตอบว่าหัวของพ่อไงล่ะว่าแล้วมันก็กระโดดหายไปดังหลังวัดทิ้งไว้พ่อตามือสั่นเท้าสั่นตาเขียวหูแดงจะลุกเป็นไฟไหม้ศาลาเสียก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีของคู่กันเสมอมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีดีมีชั่วมีสรรเสริญมีนินทามีหญิงมีชายมีงามและไม่งามสภาพความเป็นจริงเหล่านี้เรียกว่าเป็นของธรรมดาแต่คนส่วนมากก็จะพยายามฝืนธรรมชาติคือจะฮื้อมีจะฮื้อได้มีจะฮื้อได้ฮื้อมีแต่สิ่งเดียวจะเป็นไปเฉพาะแต่จะฮื้อเป็นของเฉพาะแต่สิ่งที่ตนปรารถนาเท่านั้นโดยเฉพาะต้องการแสดงความสุขความสรรเสริญความดีความงามถ้าประกอบกับความทุกข์นินทาก็จะไม่ได้สิ่งที่บ่ดีบางงามแสดงอาการทุรนทุรายเดือดร้อนแทนที่จะสมปรารถนากับเพิ่มความทุกข์เดือดร้อนขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อตัวของเรายังอยู่ในโลกนี้ยังจะต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกก็จะต้องบรรประสบสุขทุกข์สรรเสริญและนินทาคุกเข้ากันไปยังเป็นคลองหนีบ่พ้นมีเรื่องเล่าไว้ในโปตริยสูตรว่าโปตริยสูตรพระโปตปริยชาดกปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำตัดถามว่าบุคคลในโลกนี้มีสี่จำพวกคือพวกที่หนึ่งบัตติแต่สรรเสริญพวกที่สองบัสรเสริญแต่ติ3คนพวกหนึ่งพวกนั่งบดีนั่งบดีและบัสรเสริญพวกหนึ่งทั้งบดีทั้งบัสรเสริญสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพวกหนึ่งบัตติสรรเสริญพวกที่ติพวกที่หนึ่งบัตติแต่บัสรเสริญส่วนแถมพวกหนึ่งสรรเสริญแล้วติตวยและในคนที่จะในคนสี่จำพวกนี้เธอมีความอันเป็นอย่างใดโปตริยะปริภาชกแสดงความคิดเห็นว่าเขาพอใจพวกที่สามเพราะวางตนเป็นกลางตั้งอยู่ในอุเบกขานะตั้งอยู่ในอุเบกขาบัตติบัตสรรเสริญนะบาสรรเสริญไผ่ไก่น้อยใหญ่เข้าใจรู้จักแล้วบ่รู้จักเพิ่นก็สนใจเนาะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลจำนวนจำพวกสุดท้ายคือติพ่องสรรเสริญพ่องเพราะเป็นพวกที่รู้จักกาลเวลาคือคราวที่ควรจะติก็ควรติควรที่สรรเสริญก็ควรสรรเสริญความข้อนะตามความข้อในพระสูตรนี้แสดงเอหันว่าการติและการสรรเสริญเป็นของคู่กันและมีคุณค่าเท่ากันถ้าจะมีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะตั้งอยู่บ่ได้คือจะมดค่าหาความสนุกเพลิดเพลินอันยังบ่ได้เลยถ้าจะมีแต่พวกติโลกนี้จะเป็นโลกที่มืดสิ่งที่บ่ได้หันสิ่งที่บ่ได้ยินเสียงที่สิ่งที่บ่ได้หันเสียงที่บ่ได้ยินมีแต่
สิ่งที่เศร้าสลดหดหู่บ่น่าอยู่บ่น่าชมแต่ถ้ามีพวกสรรเสริญโลกนี้ก็จะมีแต่มนต์มัวเมาประมาทละเริงหลงขนาดติชมชมกันอยู่ถึงวันนี้ก็ยังเมากันลงกันเนาะประมาทกันระเริงกันขนาดติชมชมกันอยู่ถึงวันนี้ยังมีฮือหันฮือฮู้เนาะถ้ามีแต่พวกเพิกเฉยชนิดอุเบกขาใจดำก็จึงยิ่งจะซ้ำร้ายใหญ่เวลาจะบ่ทราบว่าภัยเฮาจะบ่ทราบว่าภัยเป็นพ่อภัยเป็นแม่ภัยเป็นลูกเนาะภัยเป็นหลานนะภัยคือผู้ใหญ่ใครคือผู้น้อยเนาะแต่ความเศร้าโศกเสียใจยังมีเป็นของคู่กันเป็นของคู่กันบ่ควรละบ่ควรเว้นบ่ควรเว้นสัจธรรมความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นสรรเสริญนินทาติต่อวะทิต่อตวายกันก็เป็นเรื่องที่มิบังควรนะหวังจะอยู่ในโลกนี้โดยความสงบสุขรุ่มเย็นต้องรู้จักธรรมดาของโลกจะทำอย่างให้มีผลและอย่าพอโลกเพียงแง่เดียวเหมือนตาของเหมือนพ่อตาในนิทานเรื่องธรรมดานี้ถ้าจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเอื้อนเจริญพรหรือพิจารณาเป็นคนธรรมเป็นความธรรมดาของมันนี่เป็นต้นมาประการต่อมาคนเฮาเกิดมาต้องเป็นอย่างอย่างหนึ่งเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นละอ่อนใหญ่เป็นละอ่อนน้อยยุวชนเยาวชนเนาะจึงมีปัญหาว่าจะเป็นอย่างดีสอนการตอบก็จะตอบว่าจะเป็นอย่างดีปัญหาข้อนี้ก็ถือว่าจะเล่านิทานประกอบสักเรื่องหนึ่งเล่ากันมาว่ามีสุนัขหรือหมาเป็นสุนัขวิเศษและแสนรู้เมื่อได้ครองตำแหน่งความเป็นสุนัขมาพอสมควรแล้วแก่เวลาแล้วเกิดมีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆนานาได้ไปต่างๆนานาฮึรู้สึกเบื่อหน่ายละอาใจในความเป็นอยู่ของคนอยากจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนอย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะวันหนึ่งคณะที่คิดเรื่องราวต่างหลายต่างๆอยู่ใต้ต้นไม้เหลือบหันก้อนเมฆมีลักษณะต่างๆลักษณะน้อยพ่องใหญ่พ่องลอยเคว้งคว้างอยู่บนอากาศเป็นสภาพที่สวยงามยิ่งนักกึดในใจว่าถ้าได้เป็นก้อนเมฆจะเป็นสุขใจมันน้อยเนาะจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไปตายแล้วได้ไปเกิดเป็นอันก้อนเมฆโดยความเป็นสุนัขพิเศษก็ได้ไปเป็นก้อนเขละได้เป็นก้อนเมฆะสมะเมฆะสมตาตามความปรารถนาเมื่อได้เป็นก้อนเมฆแล้วก็ปล่อยตัวให้ล่นลอยไปตามอากาศได้รับความโปรดปลอดโปร่งราบรื่นเรียบร้อยลื่นเลิงขณะที่เลื่อนลอยไปตามกระแสลมที่พัดไปมายาวๆเนาะนั้นบัดยอมมาเจอเอาลมแรงเข้าอย่างจังลมพัดกระจุยกระจายไปหมดเกิดความคิดใหม่ว่าก้อนเมฆนี้เจ้าเมฆดีแต่สวยงามบ่มีเล็ดเด็ดอะหยังสู้ลมก็บ่ได้จึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ไปเป็นลมเนาะเกิดเป็นหั่นเป็นนี่แล้วพอใจเกิดจากนี่ก็ไปต่อที่หั่นแหมเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฮู้ได้เข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เมื่อได้เป็นจอมปลวกนะเป็นเมฆแล้วเป็นก็เริ่มแสดงฤทธิ์เดชเป็นการใหญ่บ่ว่าเจออันอย่างเป็นพัดพระพิพาทไปหมดแต่เมื่อพัดพัดอันยังต่ออันยังฮือฟังพี่นาฏไปนั่นมาเจอจอมปลวกไปเจอจอมปลวกเข้าพัดเอาพัดพัดเต่าใดเต่าใดจอมปลวกก็นึกถึงว่าเงียบความสงัดสงบนะจึงนิ่งเงียบหวั่นไหวแต่ใจว่าพระฤทธิ์เดชของลมสู้
ล้มสู้จอมพวกบ่ได้จึงต้องแผ่อธิษฐานขอให้เป็นจอมพวกเนาะเมื่อได้เป็นจอมพวกแล้วก็ยังนึกกระนิ่มในใจว่าปลอดภัยแล้วจะอยู่ในบ่เมินนะนั้นเรื่องลือชาปรากฏบ่ทราบว่าอันหยังจะกินได้อันหยังจะเกียดได้อันหยังหันแล้วมันจะหันแล้วมันจะคุยตะกายในเป็นการใหญ่ผลที่สุดจอมพวกก็พังลงมาเพราะว่าฤทธิ์เดชของหมูเนาะเป็นอันว่าจอมปวกสู้หมูบ่ได้สุนัขวิเศษถึงขอเปลี่ยนสภาพเป็นหมูมาได้เป็นหมูแล้วก็ใจเอาปากกุดดินเป็นอาวุธเหี่ยวคุยหากินไปขณะที่หากินเพลินอยู่นั่นมีหมาตัวหนึ่งกระโดดข้ามกำโดดเข้ามาแย่งอาหารจึงเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่แล้วผู้ตายแล้วหมูก็สู้หมาบ่ได้เหตุการณ์ที่ผ่านไปทำให้สุนัขวิเศษที่นึกว่าราชินีดิ้นรนพาต่อไปคงบ่จบเป็นทุกข์ตามเดิมดีกว่าในกาลบัดนั้นเจ้าสุนัขวิเศษแสนหู้ได้กลับมาสู่พบเป็นสุนัขตามเดิมมีนิทานเรื่องนี้ความจริงคงบ่เป็นไปคงเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะแต่เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบคือผ่านว่าเป็นอันยังจะดีกว่าทีนี้เฮาพิจารณาเหตุผลก็จะในหัวข้อที่ว่าเป็นอันยังดีตามข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้ต่อไปแถมปกติคนเฮาส่วนมากมักจะพอข้ามตัวเองเสมอมาหันเรื่องของคนอื่นและเพราะความเคยชินต่อสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองจึงกลับมาหันสภาพห่อนมองเรื่อยสมองเป็นเรื่องที่เปราะบางฉะนั้นพ่อใจมันบ่นว่าเป็นพ่อใจกำลังนักก็ต้องเฮาเบาก็ต้องสู้ต้องรับผิดชอบทั้งตัวครอบครัวไปตามลำดับจึงจะพ้นวิกฤตการไปแต่ละช่วงท่านนี้ต่อมาก็ถือว่าเรื่องการเป็นอันยังต่ออันยังยังมีอยู่แถมมากมายหลายประการจะอู้ไปคงบ่จบเตือนในเวลานี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงคิดว่าเป็นอันยังก็บ่หันจะดีที่เฮาเป็นเช่นนี้เพราะคนส่วนมากบ่เป็นไปตามที่ตนคิดแต่นึกแต่เป็นไปนึกเอาในสิ่งที่ตนบ่เป็นได้กล่าวตอนต้นว่าคนเฮามักจะมองข้ามสิ่งที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่นั่นเหลือนั่นเสียและกลับไปมองหรือนึกถึงสิ่งที่ตนบ่มีอันหยังจะบ่มีหรือบ่ได้ว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องได้จะต้องมีจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่ตนบ่มีหรือมีบ่ได้นั่นเองนี่คือบ่อเกิดแห่งความทุกข์ความจริงการขึ้นล้นการขึ้นดิ้นล้นขวนขวายถ้าจะอู้ถึงทางเรือเหมาะสมย่อมเปลี่ยนไปก็เพื่อความก้าวหน้าแต่ทำไม่ถูกทำบ่ถูกทางหรือทำอย่างไปตามไปโดยบ่เหมาะสมกลับเป็นความเสียหายเกิดความวุ่นวายด้วยเหตุนี้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักตนรู้จักประมาณและรู้จักการเวลาคือจะทำอันยังก็คือเหมาะสมกับตนควรแก่การเวลาแล้วกะประมาณคือเหมาะสมจึงเป็นอันรวมตอบอยู่ในปัญหาที่ว่าเป็นอะไรดีทั้งนั้นขอให้เป็นไปตามที่ตนเป็นจริงๆเถิดนะเป็นอะไรก็ดีทั้งนั้นขอให้เป็นไปตามที่ตนเป็นจริงๆเถิดเป็นตนฉะนั้นอันนี้เป็นรายการเสียงธรรมมาในชีวิตประจำวันตมาภาพอุเอิญเจริญปอนฮือบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปก็ขออนุโมทนาเนอกับญาติโยมที่หอมพระป่าสถานีวิทยุพระป่าสถานีวิทยุขึ้น96ในบ่ายของวันที่10วันที่23ที่จะถึงนี้เป็นวันปิยมหาราชเป็นวันครบรอบ784ปีพ่อพญามังลาย
อันนี้เฮาท่านทั้งหลายในฐานะคนที่อยู่เบื้องหลังอาศัยความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปวาระโอกาสทั้งหลายต่างๆวันที่13ที่ผ่านมานี้เฮาก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในวันครบรอบวันสวรรคต7ปีสัตวัสสะนะสัตวัสสะคือ7ปีแห่งการสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชชนกาธิเบศรมหาราชบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐวันที่23ที่จะถึงนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการจัดกิจกรรมทอดพระป่าขึ้น96หอคำพญามังลายตมาภาพได้ปารภเชิญชวนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านใครขีนใครตาลครับสายตมาภาพก็แจ้งความประสงค์ได้เน้อจะตั้งใจถวายสถานีวิทยุขึ้น96 10,000 บาทนะ 10,000 บาทขณะนี้ได้พอใจแล้ว 4,500 บาทช่วยกันรุ่นให้มันได้ตามที่เขาปรารถนาตะกี้ก็พ่อประสิทธิ์ชัยแม่สุมาลีกัลยาสมทบสถานีขึ้น96 500บาทสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อท่านผู้ใดไผผู้หนึ่งไข้ขินไข้ตาลโดยขอน้อมเอิญเจริญปอนเด้อวันที่23ก็ไปพระกันที่ขึ้น96หอคำพญามังลายตมาภาพก็จะน้อมนำเอาอาหารไปมอบเป็นนั้นปฏิพรปฏิกาละครับท่านสาธุชนที่ไปร่วมกิจกรรมงาน784ปีพ่อพระหอคำพญามังลายเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันมาทุกปีญาติโยมท่านใดใครขินใครตาลก็ช่วยกันรุ่นกันขึ้นมาได้จำนวน 10,000 บาทส่วนปัจจัยในการตาลต้นอาตาลขันเข้าที่วัดจังกรรมนี่ก็วันที่14นี่ก็ได้ปัจจัยทั้งหมดถึงมวลก็35,000 บาทเนาะ 35,000 บาทก็มอบเพื่อวัดที่เพิ่นมีศาลาไปเนาะแต่ว่าจ้างศาลาไป 28,000 เหลือปัจจัยเข้าวัดจังกรรม 6,000 กว่าบาทอันนี้ก็สาธุอนุโมทนาเนอะวันที่23เนอะมีโอกาสก็ไปร่วมกันที่หอคำพญามังลายอาตมาภาพจะทำอาหารไปนึ่งอย่างจะเป็นอะไรนั่นก็ไปเจอกันวันที่23เนาะไปเจ้า9โมงก็ครึ่งถงถึงพุ่นนั่นแหละแล้วก็วันที่23ก็เป็นวันทำบุญอายุวัฒนะมงคลท่านพระครูมนูลกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอแม่ทาเจ้าวาดวัฒากาศอันนี้ปนอายุ57เนาะ57ก็มีโอกาสก็ไปกินไปตาเนื้อพี่น้องตะวันทาอันนี้งานต่อเนื่องวันที่29 30ก็ออกพรรษาส่วนกฐินอาตมาภาพที่วัดจังกรรมนี่ก็จะตอดวันที่12เดือนหน้านะ12พฤศจิกายนนะเป็นวันตอดกฐินประจำปีของวัดจังกรรมวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนภาคเจ้าเนาะทำตอนเจ้าเพิ่นก็จะมานอนที่วัดจังกรรมนี่1คืนวันที่11เมื่อค่ำเนาะ12เพิ่นก็กินข้าวน้ำช้ำข้าวงายแล้วก็จะได้ห่วมกินห่วมตาลตาลกฐินแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยเจริญพรแม่สีทองเจ้าฝนตกก็ทางเพศก็เหมือนกันเฮ้ยฮะอันเดี๋ยววันที่เซาเอสจะขึ้นมาเนอะเจ้าเซาเอสจะขึ้นมาจะได้โทรหาเหมือนกันเนอะเจ้าสาธุเจ้าโมทนาไปที่เดียวกันเนาะเจ้าสาธุภัยจะห้อมขินห้อมตานด้วยก็ได้เอาที่สบายใจก็ยังเหลือแถมเนาะยังเหลือแถมประมาณ 6,000 กว่าบาทเน้อรุนกันหน่อยภัยมีโชคมีลาภวันนี้ก็ช่วยประคับประคองให้มันได้ 10,000 บาทก็ทุกปีเนาะทุกพระเจ้าพระสงฆ์ที่จัดรายการก็ร่วม30กว่ารูปช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันเป็นสถานีส่วนรวมเพื่อการพระศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เราก็ตั้งอยู่ในรักษารานิยธรรม6ก็คือสาธารณะโภคีเนาะแบ่งปันลาภที่ได้มาอาตมาภาพก็จะทำอาหารไปมอบเป็นปฏิภาณกับบรรดาญาติโยมเนาะอาหารกับของหวานไม่รู้จะเป็นอะไรถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะได้ก็ไปวันที่23ห่อข้าวไปด้วยนะก็จะได้รับประทานอาหารเมืองเนาะรับรองว่าได้แล้วเต็มตาเต็มมือแล้วก็เต็มต้องเนาะจะได้ไปกินไปทานกันวันที่23เนาะก็จะได้ไฟใจถึงแปลงใจถึงก็23ตุลา784ปีพ่อพญามังลายหอคำพญามังลายอาคารสุเทพสุพรมคุรุประชาเนอะพ่ออาจารย์วันลบกับประชาสัมพันธ์ทุกเจ้าเนาะวัดจังกรรมในนามของพระเจ้าประสงค์ที่จัดรายการขึ้น96ตั้งจิตเจตนาเอาไว้ว่าจะร่วมบุญร่วมกุศลปฏิกะระกตัญญูต่อสถานีปีละ 10,000 บาทได้เท่าใดช่วยเท่าใดก็บ่เป็นหยังญาติโยมขอให้ทำเท่าที่เฮาทำได้หน่วยนักก่อนักกิ่งกำคืดยิ่งก่อนักตัวเท่าอยู่ในเขาเป็นคนขี้จิตนีที่เหนียวจะกินก็กลัวพานจักตานก็กลัวเสี่ยงเกิดจัดหน้าจัดในเขาก็จะเป็นคนที่ใจแคบเอาใจบกว้างเนาะตูเจ้าเขาก็เหมือนกันสอนศรัทธาญาติโยมร่วมกินร่วมตานเขาก็ทำเห็นน้อยเดียวนะมันบ่เสื่อมมาบ่เหมาะคนเหมาะสมเพิงควรด้วยประการทั้งปวงฉะนั้นสถานีทุกครูบาอาจารย์ทุกรูปที่จัดขึ้น96ก็ดีขึ้น104ก็ดีย่อมเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะสถานีเป็นของส่วนรวมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีก็เสียสละอย่างใหญ่หลวงเราก็ช่วยกันวัดเจ็ดลินก็ดีวัดวังสิงคำก็ดีวัดจังกรรมก็เป็นวัดหนึ่งที่รับเมตตาสายทานจากญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยด้วยดีเสมอมาได้ทำมาทุกปีตึกไหนก็ตึกหั่นถึงเขาได้ล้มหายตายจากไปก็ถือว่าเป็นป่าทะยังเข้าห่อเป็นเสบียงต่อมหาเนรพานไปใจใจทางนี้ทางนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันเนอวันนี้รายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันเจ้าจะบ่ายของวันจันทร์โชคดีกันทั่วหน้า 3:45 หรือ 4:00 เราก็จะมีโชคร่วมกันทางนี้ทางนั้นก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนโยเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนกันทั่วหน้ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาสิทธิพุทธังคิจังมะมะผู้คนไหลมาณชาริติสิทธิธรรมังคิจังมะมะเข้าของไหลมาณชาริติสิทธิสังฆังคิจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติรวยรุ่งเรืองรวยรุ่งโรจน์รวยตาลรวยศีลรวยภาวนาจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีขอเจริญปอน